สวัสดีครับผมพาร์ทนี้นะครับมาทำความรู้จักกับการอันล็อกเฟสของฟินิชชิ่งนะครับเพื่อให้สามารถปรับระดับได้ตามต้องการนะครับมาดูว่าทำยังไงและทำไมต้องทำนะครับอันดับแรกเลยสมมุติว่าผมมีผนังนะครับที่วิ่งไปชนคานโครงสร้างนะครับปรับแนวนิดนึงนะครับมีผนังที่วิ่งไปชนแนวคานโครงสร้างแล้วแบบนี้แล้วเมื่อคอมไบนะครับเมื่อคอมไบกันเราก็จะเห็นเป็นแบบวิบๆบ้าๆแบบนี้นะครับแล้วปริมาณนะครับของผนังก่อเนี่ยก็จะผิดด้วยนะครับเนื่องจากเมื่ออยู่ในช่วงคอนสตรักชั่นจริงๆเนี่ยนะครับผนังอิฐนะครับก็จะก่อมาชนท้องคานนะครับหรือท้องพื้นก็ว่ากันไปนะครับก็จะสามารถทําการปรับลงมาได้แบบนี้นะครับขอปรับก่อนปั๊บกดแท็บนี้นะครับแล้วผมก็มาดูซิว่าเขาใช้ความสูงที่-800ใช่ไหมเอ็กซ์เทเรียร์วอลผมก็จะเขาออฟเซต-800มาชึบแบบนี้นะครับเมื่อปรับระดับของวอลลงมาได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันยังจะเห็นเป็นเนื้อของคอนกรีตคานนะครับซึ่งเราไม่อยากโชว์แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเราอยากจะให้มีฟินิชชิ่งเนี่ยขึ้นมาด้านบนด้วยนะครับขึ้นมาหุ้มด้านบนของคานด้วยนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราจะใช้คำสั่งนี่แหละ unlock ของ face ของฟินิชชิ่งนะครับอันดับแรกเลยนะครับโมเดลต้องถูกก่อนนะครับก็ผมจะขอขยับเข้ามาด้านขวานิดนึงนะครับเพื่อให้ฟินิชชิ่งของเราเนี่ยดันขึ้นมาได้โดยที่ไม่ซ้อนทับกันนะครับเพราะว่าผนังตัวนี้ผมได้สร้างนิชชิ่งไว้รอแล้วนะครับฝั่งสีเหลืองเนี่ยหนา25ก็เลยขยับผนัง25 มิลนะครับทีนี้นะครับเราอยากจะเอาฟินิชชิ่งขึ้นมาเราจะทำยังไงนะครับเราสามารถทำได้โดยการคลิกที่ผนังครับคลิกที่ผนังแล้วกด edit type ดูนะครับแล้วก็กดเข้าไปใน structure นะครับปรับตัวนี้ให้เป็น section ก่อนนะครับซูมเข้าไปเลยตรงด้านบนครับกดที่ modify นะครับคลิกที่ modify ทีนึงแล้วเราเอาเมาส์มาจ่อนะครับจนเราได้บาร์เดอรี่แบบนี้นะครับเราได้บาร์เดอรี่แบบนี้ซูมให้ดูนะครับเอาเตอร์บาร์เดอรี่แล้วคลิกทีหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแม่กุญแจล็อกอยู่แล้วก็อันล็อกเขาซะนะครับง่ายๆแค่นี้แหละนะครับแล้วเราก็กดโอเคกดโอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้คลิปนะครับ2ตัวนะครับก็คือออกมาให้เห็นชัดๆชุบจะได้คลิป2ตัวเป็นคลิปของ exterior finish กับของตัว brick นะครับแล้วก็ปรับเอาได้เลยปรับความสูงนี้ชุบแบบนี้นะครับปรับความสูงขึ้นมาปุ๊บแบบนี้เราก็จะได้รูปด้านที่คลีนนะครับได้เรียกเทคออฟที่ถูกต้องด้วยนะครับปรับขึ้นมาชุบตอนนี้ต้องขยับคานเข้าไปหน่อยนะครับ25 มิล25สวยงามนะครับแบบนี้ก็สั้นๆแค่นี้แหละครับผมการ unlock exterior finishing นะครับเพื่อปรับระยะความสูงนะครับความสูงของ finishing ตามต้องการนะครับด้านล่างก็ทำได้นะถ้าอยากจะ unlock ด้านล่างนะครับหลักการเหมือนกันเลยซูมไปซูมเข้าไปกด modify โอเคตรงนี้ unlock กดโอเคกดโอเคนะครับด้านล่างก็จะมีคลิปตัวนี้ใช้กับผนังชั้น2-3ก็สามารถทำได้ครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ